ท่านศึกษาแนวทางต่างๆหลายๆแนวทางทำอะไรจะเพิ่มการใช้ตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับในภาคพลังงานให้มากขึ้นเพื่อจะได้ลดมีการส่งออกแล้วก็ทำให้ทำให้ธนาได้สามารถจะระบายสินค้าได้ด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับที่ได้หารือกับทางขอสมกนะครับว่าเราน่าจะมีการทำกรณีตัวอย่างนะครับหรือเป็นไพลอตโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมีการใช้สัดส่วนของ E100จะมากกว่า 5% นะครับเราคิดว่าการที่เราจะมาพัฒนาเพื่อจะให้เป็นพลังงานทางเลือกนะครับโดยก็มองไปถึงความโครงการที่ยั่งยืนเราก็จะทำยังไงถ้าเกิดเปลี่ยนมีเปลี่ยนแล้วซึ่งเราคงจะทำร่วมกับทางกทนะครับในขั้นแรกนี้เราจะวิ่งแถวแคมป์บินบุรีนะครับซึ่งเราก็คิดว่าจะมีการเก็บข้อมูลทั้งสองฝ่ายตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับกทนะครับกับการพัฒนาระบบต่อไปว่ารถจะใช้กับ B7 นี่มันจะมีผลหรือไม่เพราะในปัจจุบันอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่ารถน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็น B5 กันทั้งหมดอยู่แล้วในปัจจุบันครับในส่วนที่น้ำมัน B7 ที่จะสนับสนุนให้การขอสมก.เนี่ยนะครับก็คือเป็นราคาเดียวกับราคาที่เราจำหน่าย B5 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนขอสมก.ก็จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของราคานะครับ